ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะขอโทษนะคะน้องพายถ้าหนูได้อยู่กับครอบครัวเราตั้งแต่แรกชีวิตหนูคงจะไม่เจ็บแบบนี้เสียใจที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ผมก็เสียใจผมเสียใจที่รู้จักคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณApplication ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand